มดขาพาเพลินมาแล้วค่ะสาวเกินวัยจนโดนดราม่าเอลล่ากอสนางแบบสาวน้อยวัย11แต่สาวเกินวัยจนโดนดราม่ากับโฆษณาไอศกรีมกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้สำหรับโฆษณาความยาว30วินาทีทางหน้าจอโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ของไอศกรีมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งซึ่งเลือกเอลล่ากอสนางแบบลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีใต้อายุ11ปีซึ่งโด่งดังทั้งในอเมริกาและเกาหลีมาเป็นนักแสดงโดยหลังจากที่โฆษณาตัวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเกาหลีส่วนใหญ่ต่างมองว่าโฆษณาตัวดังกล่าวจงใจเอาเอลล่ามาแต่งตัวแต่งหน้าและทำท่าทียั่วมากเกินไปนอกจากนี้ตัวโฆษณาเองก็ยังถูกมองว่าสอดแทรกสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมกระแสดังกล่าวทำให้ไอศกรีมชื่อดังตัดสินใจยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวทางโทรทัศน์พร้อมกับอธิบายว่าการแต่งหน้าและการแต่งตัวของเอลล่าก็เป็นเช่นนางแบบเด็กทั่วไปอีกทั้งชุดเสื้อผ้าที่เธอใส่ก็มาจากแบรนด์ของเด็กด้านคุณแม่ของเอลล่ากอสก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของลูกสาวซึ่งมีผู้ติดตามถึง 3.2 ล้านคนหลังจากกระแสเริ่มลุกลามมาวิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวของเธอว่าโปรเจกต์ล่าสุดที่เอลล่าร่วมงานกับเกาหลีด้วยความสัตย์จริงเรามองว่ามันเป็นโฆษณาที่สนุกสื่อสารถึงไอศกรีมรสใหม่แต่ทว่าคนกลับมองว่ามันเป็นโฆษณาที่น่าขยักขยงในฐานะแม่ที่ยอมสละทุกอย่างแทนลูกสาวได้ดิฉันขอยืนยันว่าเอลล่าเธอคือเด็กสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์เธอไม่เคยกระทำใดๆเพราะว่ามีเจตนาที่ไม่ดีเธออ่อนหวานเธอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและติดดินที่สุดเท่าที่คุณจะนึกได้สำหรับคนที่บอกให้แบนโฆษณาตัวนี้แล้วบอกว่าทำเพื่อเอลล่านั้นอย่าพูดแบบนั้นเลยเพราะว่าในฐานะของแม่ดิฉันระมัดระวังทุกอย่างอยู่แล้วหลังจากมีแม่ของเอลล่าโพสต์ข้อความดังกล่าวทำให้แฟนๆรวมถึงสื่อมวลชนต่างชาติอื่นๆพากันมาดูโฆษณาตัวดังกล่าวซึ่งต่างก็พากันงงๆว่าโฆษณาที่เอลล่าแสดงมันไม่เหมาะสมตรงไหนเอลล่ากอสกับเจนนี่วง Blackpink ทั้งนี้เอลล่ากอสถูกยกให้เป็นมินิเจนนี่เพราะว่าหน้าตาที่คล้ายกับเจนนี่วง Blackpink เป็นอย่างมากในปี2018เอลล่าเซ็นสัญญากับค่ายเพลงค่ายลูกของ YG สังกัดเดียวกับ Blackpink ซึ่งเอลล่ายอมรับว่าเธอชอบวง Blackpink มากและอยากจะเดินตามรอยสี่สาววง Blackpinkขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ